เอาเลือดไปตรวจคือเลือดผมมันจะออกมาเป็นไม่รู้ดูมาครั้งเดียวใส่หลอดอยู่สัก10หลอดก็ได้โอเคไหมส่งไปยังสถานที่ที่เขาตรวจวัดเลือดประเทศไทยเนี่ยเลือกไปแล้วประมาณสัก3หรือ4ไม่เกิน5แล้วต่างประเทศอีก5นะว่าเลือดของลุงเนี่ยไอ้ทุกไอเทมที่เขาใช้เลือดในการตรวจโรคนู่นนี่เนี่ยต้องการตรงนั้นไม่รู้จะใช้เงินจากเท่าไหร่ไม่รู้หรอกครับในการที่จะเป็นค่าตรวจเลือดที่ว่านี่คงเอาออกมาครั้งเดียวเลยเลือดที่ว่านี่นะแปลว่าสแตนดาร์ดเดียวโอเคไหมเอาไปให้หน่วยงานที่เขาทำเรื่องเลือดในโลกวันนี้กี่ประเทศแล้วในประเทศไทยเราประมาณสัก5ที่ดูซิว่าผลออกมามันจะเท่ากันเหมือนกันหรือเปล่าถ้าไม่เท่ากันอะไรเกิดขึ้นทีเนี้ยเอานะลุงจะลงทุนตรงด้านนี้ครับเพื่อที่จะให้มันรู้ว่าเลือดคนคนหนึ่งเนี่ยเมื่อเวลาเข้าไปสู่สถานที่สถานพยาบาลในโลกใบนี้เขาจะวินิจฉัยเหมือนกันหรือเปล่าเขาจะชี้เหมือนกันไหมถ้าไม่เหมือนอะไรทีเนี้ยเห็นไหมเคยจะมาร์กไว้ก่อนครับอะไรมันเกิดขึ้นอะไรสแตนดาร์ดอะไรไม่สแตนดาร์ดมันจะบอกทันทีเขาด้วยเนี่ยดูสิครับว่าความคิดของลุงเดี๋ยววันนี้ส่งสารไปแล้วนะฮะว่าพรุ่งนี้บริเวณนี้ให้ผู้คนเขาติดตามในวันจะนำสิ่งนี้มาใช้ให้มันเป็นมาตรฐานนะครับว่าคนคนหนึ่งเนี่ยใช้สองมือเปล่ารักษามนุษย์ได้ยังไงอย่างเงี้ยมีอะไรดีหรือเปล่าต้องเอาเลือดมาดูใช่ทำไมไอ้เจ้าเติมเฮิร์บไปมันจะไม่เป็นอะไรเอาเลือดมาดูซิแก่ไหมเลือดมันมีอะไรกันบ้างมันต่างจากชาวโลกไหมหรือว่าเหมือนกันทำนองนี้โอเคนะครับไปต่อครับผมเอาล่ะนี่เดี๋ยวมาถึงที่บอกว่าระบุปัญหาความท้าทายหรือเรื่องที่มองว่าเป็นไปไม่ได้สำรวจความเป็นไปไม่ได้และสร้างข้อเสนอที่สร้างสรรค์ให้ความรู้และฝึกอบรมบุคลากรเกี่ยวกับการทดลองในภาคอะไรมาเกี่ยวกับการทดลองต้องมีก็คืองานวิจัยนะว่างานวิจัยเป้เลยตรงนี้นะครับนั่นๆๆเป้เลยนะครับและการคิดเชิงออกแบบนานแต่กล้องออกแบบยังไงแบบไหนโอ้โหสวยเลยนะครับและสร้างแรงบันดาลใจให้รัฐบาลอื่นๆโอ้โหเป็นตัวอย่างของรัฐบาลอื่นในโลกด้วยเข้าท่าดีแล้วนะฮะภายใต้กระทรวงจะมีกรมต่างๆที่ได้รับการสนับสนุนโดยรัฐมนตรีซึ่งเป็นผู้คัดเลือกผู้บริหารของแต่ละกรมตลอดจนทีมผู้นำในการตัดสินใจซึ่งประกอบไปด้วยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสำคัญแต่ละกรมมีการแต่งตั้งที่ปรึกษาความเป็นไปได้นั่นแน่เอาละมีแอดไวเซอร์โดยเฉพาะคงจะต้องศาสตราจารย์ทั้งนั้นนะครับที่ว่าต้องไม่ต่ำกว่าศาสตราจารย์ทั้งนั้นนะครับนะนะโอเคโอ้โหนั่นแต่งตั้งที่ปรึกษาของความเป็นไปไม่ได้นั่นแน่ต้องมีแอดไวเซอร์เข้ามากำกับหน้าหลังด้วยนะครับทำหน้าที่เป็นโค้ชมาเป็นโค้ชลุงได้เลยอานาก็ต้องคล้ายๆเขามีวิชาหลักวิชาหลักวิชาเขามันไปต่อไม่ได้ไม่รู้มันจะมาจะมันจะมาคัตออฟตรงนั้นนะครับไอเสนออย่างนี้ยูบอกว่าไม่ได้ยูกับไอมาทำแข่งกันเอามันอย่างนั้นเลย เอางี้ดีกว่าทำเหมือนกันมาเลยคณะกรรมการกลางมาจัด3-3-5วิธีการ1-3-5มาทำแข่งกันเลยสองมือปราบรักษามนุษย์เนี่ยว่ามาเลยอะไรทำนองเนี่ยครับเอามันใกล้ตัวก็คือเรื่องราวมนุษย์เนี่ยครับส่วนการสิ่งแวดล้อมมันคือเรื่องที่มันห่างตัวไปหน่อยนึงนะครับเอาละในระยะเริ่มต้นในระยะเริ่มต้นนี้เขาว่านะ
กระทรวงได้เปิดตัว4กรมมาแล้วจ้าเฮ้ยๆ4กรมนะได้แก่กรมบริการเชิงรุกโอ้โหโอ้โอ้Department of Proactive Service กรมบริการเชิงรุกก็แปลว่าท้าไปเรื่อยเนาะ เขาท้านะท้าไปเรื่อยฉันทำได้กันแล้วกัน20,000 บาทเราสามมนุษย์เนี่ยท้าไปเลยเงี้ยเข้าท่านะพี่นะนะมีเป้าหมายเพื่อออกแบบประสบการณ์ใหม่ๆให้กับประชาชนในการใช้บริการนั่นเนี่ยมั้ยให้ประชาชนในการใช้บริการสาธารณะคำว่าสาธารณะกระทรวงสาธารณสุขอ่านมาถึงนี้ปุ๊บผมจะรู้ทันทีเลยว่ากระทรวงสาธารณสุขเนี่ยเขามีแผนปัจจุบันใช่ไหมครับองค์ความรู้มันหลั่งมาจากตะวันตกคือวิทยาศาสตร์จ๋า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 ทั้งจ๋าทั้งเจ๊ที่เดียวกันทั้งเจ๊ทั้งจ๋าทั้งหมดกับการแพทย์ทางเลือกที่บอกว่าแผนไทยเนี่ยสองกันนะแล้วก็การแพทย์แบบองค์รวมครับทั้งหมด3นะครับเห็นไหมผมบอกว่าถ้าดูตามนี้ปุ๊บโรงพยาบาล1โรงแบ่งเป็น3เซกชันขึ้นมาทันทีเลยเซกชันที่1ว่าด้วยเรื่องการแพทย์แผนปัจจุบันที่เขารักษากันทั้งโลกเวลานี้เอาไปเลยส่วนหนึ่งเขียนป้ายไปเลยเซกชันที่2ก็คือเรื่องของต้นไม้ใบหญ้าหรือที่เขาบอกว่าแพทย์ทางเลือกนั่นนะครับมันจะมีกี่ร้อยวิธีก็ช่างเท่าไหร่กลุ่มทางเลือกและอีกกลุ่มนึงคืออะไรล่ะแพทย์แบบองค์รวมลุงจะเลือกแบบองค์รวมครับโดยการใช้พลังงานรักษามนุษย์ที่ว่าเนี่ยเห็นไหมอ่านปุ๊บจะรู้ทันทีเลยเขาจะเอาโรงพยาบาล1โรงออกมาเป็น3เซกชันให้ประชาชนเป็นฝ่ายเลือกใช้บริการโอเคไหมครับนะเป้าหมายเลยแหละครับมีเป้าหมายเพื่อออกแบบประสบการณ์ใหม่ๆให้กับประชาชนในการเลือกใช้บริการสาธารณะโอ้โหนี่แหละครับคือความคิดเป็นอิสระเสรีภาพมากเลยครับความคิดตรงนี้คือยอดของความเสรีไม่มีใครบังคับเห็นไหมครับทุกวันนี้มาแล้ววัคซีนเด็กจะบังคับฉีดเห็นไหมไอ้วัคซีนนี่บังคับฉีดเด็กสาวอะ42เนี่ยตายไปต่อหน้าต่อตาเนี่ยมีเนี่ยรับผิดชอบไม่ติดเห็นไหมครับฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันมะเร็งปากมดลูกเห็นไหมหมดสตางค์ไปเท่าไหร่ไม่รู้หรอกครับแต่รู้แน่ๆคือผลมาเด็กตายอะเห็นได้ยังรับผิดไม่ติดบาทเนี่ยนะรับผิดก็ต้องไม่ใช่เยียวยานะฮะรับผิดก็ต้องเชิงวิชาชีพสิครับนะบอกทำไม่ได้ก็ไม่ได้นะฮะมามั่วได้ไงชีวิตของคนน่ะไม่ถูกต้องอ่ะโอเคไหมนะชีวิตคนอื่นเขาเห็นคนอื่นเป็นชีวิตอะไรก็ไม่รู้นะเขาถึงกระทำกันอย่างนั้นมีกฎหมายรองรับรองไว้เสร็จสรรพเรื่องนี้ก็น่าคิดมากๆนะครับแม้กระทั่งปิดป่าปิดจมูกทุกวันเหมือนกันนะครับก็มีพรบเรื่องของอะไรล่ะโรคติดต่อก็มาจากหูเนี่ยนะมันมาจากไหนล่ะครับจริงหูนี่แหละครับเป็นผู้ที่ออกแบบอะไรออกแบบให้ออกกฎหมายในแต่ละประเทศของโลกเนี่ยโดยมีหูมาครอบมันตรงนั้นเห็นไหมหูไปต่อไม่ได้นะเรื่องใหญ่มากนะครับมาถึงวันนี้เรื่องใหญ่จริงๆนะเอาล่ะเราบอกว่า
มีเนี่ยมีเป้าหมายเพื่อออกแบบประสบการณ์ใหม่ให้กับประชาชนในการเลือกใช้บริการสาธารณะโดยการคาดการความต้องการและเริ่มการนำเสนอบริการก่อนที่ประชาชนจะเรียกร้องโดยระบุความต้องการบริการในทุกช่วงวัยโอ้โหดูสิครับเขาคิดได้ไงก่อนที่ประชาชนจะเรียกร้องท่านได้อยู่หน้าจอที่รบครับย้ำคำว่าก่อนที่ประชาชนจะเรียกร้องณวันนี้ถ้าผมพูดต่อไปนะประชาชนเขาเรียกร้องในนี้บอกดูนะฮะก่อนที่ประชาชนจะเรียกร้องโดยการระบุความต้องการบริการทุกช่วงวัยอู้แปลว่า1ถึง10ขวบเขาก็มีสิทธิ์เรียกร้องได้นะครับทุกช่วงวัยนึกออกยัง10ถึง20เขาก็มีสิทธิ์เรียกร้องนะทุกช่วงวัยอ่ะ20ถึง30เหมือนกันเออ30ถึง40เหมือนกันใช่ป่ะผมว่าบ้านเราชัดนะกำลังเรียกร้องทุกช่วงวัยเนี่ยเห็นชัดนะวันนี้เนี่ยวันนี้วันที่6ตุลาคมพ.ศ.2563เห็นไหมครับชัดนะต่างประเทศเข้าไปตั้งปีแล้วที่ว่าเนี่ยลุงก็พูดบ่อยนะเรื่องนี้ทีนี้มาถึงต้องการบริการในทุกช่วงวัยและทำงานร่วมกับประชาชนเพื่อออกแบบประสบการณ์ใหม่ของแบบองรวมมาแล้วจ้าองรวมมาแล้วจ้าเห็นไหมครับว้าวฮอลิสติกเมดิซีนนั่นคือองรวมพลังงานรักษามนุษย์นี่คือองรวมที่แท้จริงนะครับโอเคไหมพลังงานบริสุทธิ์รักษามนุษย์นี่คือองรวมที่แท้จริงนะครับเพียวด้วยครับโดยพิวเอนเนอร์จีนี่เองครับลุงเอาพิวเอนเนอร์จีคือตรงนี้เองครับโอเคไหมให้มันชัดไปเลยเป็นไงงานเนี่ยคืออ้าวเราไปต่อมีไหมเนี่ยหมดแล้วโอเคหมดแล้วนะโอ้โหสุดยอดมากอันนี้แค่กรมเดียวเนี่ยยกอย่างมาเพียงกรมเนี่ยกรมบริการเชิงรุกแน่นอนแน่นอนแน่นอนมากครับแปลว่าของเก่ามันไม่ไปต่อไม่ได้นะไปต่อไม่ได้จะบอกว่าล้มเหลวก็ไม่ผิดก็ต้องบอกว่าล้มเหลวครับง่ายๆครับท่านที่อยู่หน้าจอที่รบครับถ้าหากว่าการแพทย์แผนปัจจุบันนี้ดีกว่าเอาชัดๆเลยเนาะองค์ความรู้ที่เรามาจากตะวันตกถ้ามันแน่จริงมันไม่มีโรคเรื้อรังเข้ามาอยู่กับมนุษย์หรอกครับเห็นไหมต้องคิดไหมในคำนี้ไอ้คำว่าเรื้อรังเนี่ยอะไรมันเกิดขึ้นต่อบอกผู้ผลิตยาขายทั้งปีอย่างเงี้ยไอ้เรื่องยาที่นำมาขายทั่วโลกได้ต้องอนุมัติจากโฮนะให้รู้ไว้ให้รู้ไว้โฮต้องรับรองรับผิดชอบรับรองแม้กระทั่งไอ้วัคซีนที่เขาจะเอามาใช้กันไอ้ไวรัสโคโรนาเนี่ยหูต้องอนุมัตินะครับแล้วใครเส้นใหญ่ใช้ตัวที่หูที่เอาไปก่อนนะครับเห็นไหมครับเห็นหรือยังเห็นหรือยังเห็นหรือยังครับนะเห็นหรือยังพี่อ้าวยังมีอีกเหรอ๋อกรมที่สองครับโอเคครับโทษทีเมื่อกี้กรมแรกนะครับกรมที่สองสองกรมส่งเสริมพฤติกรรมเชิงบวกเอาสิงานเนี้ยDepartment of Behavior แปลว่าอะไรไม่รู้ Behavioral เป็นมามีเป้าหมายที่จะเปลี่ยนแปลงจากการลงโทษไปสู่แนวทางที่จูงใจให้เกิดพฤติกรรมเชิงบวกเขาจะไม่ลงโทษนะมีเป้าหมายจะเปลี่ยนแปลงจากการลงโทษลงทันเนี่ยฮะไปสู่แนวทางใหม่จ
จูงใจให้เกิดพฤติกรรมในทางสร้างสรรค์ทางบวกซึ่งอาจจะอยู่ในรูปแบบของระบบการให้รางวัลที่สามารถนำมาใช้เพื่อชำระค่าบริการของรัฐเออเขาถามเลยนะไปเข้าท่าเห็นไหมครับแปลว่าที่ผ่านๆมาไม่ใช่เป็นความผิดแหละงี้ดีกว่าเอามาตั้งต้นก็มันตรงกับภาษาลุงในเซตซีโร่ถูกไหมภาษาลุงในเซตซีโร่มันต้องตามด้วยอากาลิโกด้วยครับมันจึงจะสมบูรณ์นะครับเพราะเซตซีโร่มันได้แค่ภาษาต้องตามด้วยภาษาพุทธศาสตร์ด้วยอากาลิโกด้วยครับเซตซีโร่มันต้องมีคำว่าอากาลิโกและเปิดยานใหญ่เข้าไว้คำเต็มมันยาวอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปานาจิโกปัจจตังเวทิตโกวิญญูหีติเซตซีโร่เวลาต้องเป็นศูนย์เท่านั้นมันต้องบวกกับคำว่าอากาลิโกของพุทธศาสตร์ให้ไว้กับชาวโลกคำว่าเซตซีโร่นั้นมันจะสมบูรณ์โดยภาษาของมันเองและอธิบายได้อย่างคล่องแคล่วแว่วว่องว่องไวสำหรับลุงหน่อยนะสองคำนี้ครับเซตซีโร่กับคำว่าอากาลิโกนะแล้วก็ใช้เครื่องหมายเปิดยานใหญ่ก็พอนี่เป็นนะต่อมาก็เป็นอะไรล่ะนะลุงอภิวิชิตนี่เป็นต้นนะนะบางทีอาจจะมีการมันมีนั่นก็ว่าเอลมี่ใหญ่กว่า EMC สแควร์ใช่ไหมล่ะนั่นนั่นนะก็ดูก่อนว่ามันจะไปรูปแบบไหนนะครับเอาข้อที่3กรมที่3นะครับกรมที่3อ๋อไอ้นี่จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐโอเคไอ้เรื่องซื้อขายลุงไม่เกี่ยวจะขึ้นหรือลงใต้ก็ช่างไม่แสดงความเห็นตรงนี้นะครับจัดซื้อจัดจ้างมันมีทุกที่โรงเรียนอนุบาลก็มีเรื่องจัดซื้อจัดจ้างหรือเปล่าเอาเปล่าอาหารกลางวันก็ใช่ทั้งนั้นนะครับจัดซื้อจัดจ้างนมโรงเรียนก็ใช่ทั้งนั้นแต่เพ่เถียงลุงไหมเนี่ยเห็นหรือยังไม่รู้ถ้ามีการซื้อขายแล้วก็มันจะมีพวกนี้เสมอๆนะครับติดปลายนวมติดปลายนวมนี่แหละครับคือบ้านเมืองเราสีนี้มันมีมากันนานยาวนานมากเลยช้ามันยาวนานแล้วเกิดครับเพราะนั้นต้องมีคำว่าเซตซีโร่แอนด์อาร์ตาริโกโอเคไหมครับมันถึงจะใช่ประมาณนั้นนะครับโอเคทั้งหมดมีเป้าหมายเพื่อปรับปรุงประสบการณ์จัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐทุกฝ่ายทั้งผู้ให้บริการและผู้ใช้บริการนะครับกรมที่4อันแน่มีกรม4ด้วยอ๋อเขาบอกว่า4กรมดูนะกรมที่4นะครับกรมที่4โอ้อันนี้สุดยอดเลยไปว่าชั้นสูงมากดูภาษาเขาครับ Department of UAE Talent แปลว่าเป็นการหาสุดยอดฮีโร่ฮีโร่ฮีโร่ Talent ฮีโร่ใช่ไหมครับเขาต้องการหาสุดยอดมนุษย์โอเคไหมครับกรมส่งเสริมผู้มีทักษะสูงอะไรถ้าไม่ตรงกับภาษาลุงอ่ะอยากจะให้มีพรบส่งเสริมความสามารถพิเศษมันก็คืออันเดียวกับคำว่าทักษะสูงเนี่ยครับเป๊ะเลยแล้วครับใช่ป่ะพี่ไอ้ทักษะภาษาอังกฤษวันนี้นึกไม่ออกเนี่ยภาษาอังกฤษเรียกทักษะตรงกับอะไรพูดบ่อยไปแล้วเขาเลยน่าทักษะภาษาแต่ก็น่าจะรู้นะครับก็คือความสามารถพิเศษนั่นแหละครับโอเคไหมครับกรมส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษนะชื่อของเขานะ Department of UAE โอ้โหใช้ชื่อประเทศเลยนะครับสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์นะครับตัวนี้ถือว่าUAE Talent โอ้โห
เห็นไหมครับภาษาเขาเนี่ยกรม UAE Talent ดูสิครับมันจะขนาดไหนลุงพูดไปตั้งนานแล้วนะโอ้โหลุงพูดมาเกินกว่า2ปีแล้วเนี่ยนะแต่ UAE เอามาใช้แล้ว1ปีแล้วมันก็ก่อตั้งแต่เมษาใช่ไหมนะเมษาปี19เห็นไหมอันนี้มัน20เนาะเห็นยังฟังให้ดีนะมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนทุกคนด้วยนะเอ้าเออเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาและออกแบบอนาคตของประเทศโอ้โหอะไรมันจะปานนั่นโยมมุ่งเน้นไปที่การสร้างกลไกเพื่อระบุบ่มเพาะและจัดแนวทางตามความสามารถของแต่ละคนอย่างเหมาะสมเพื่อให้ประชาชนทุกคนสามารถกำหนดเป้าหมายของตนเองและได้รับการสนับสนุนรวมถึงการทำงานเพื่อปลูกฝังทักษะและความสามารถใหม่ๆให้กับเยาวชนของประเทศรวมถึงการสร้างผู้นำที่ยั่งยืนต่อไปโดยท้ายที่สุดนี้กรมจะนำเสนอข้อค้นพบวิธีแก้ปัญหาและผลกระทบของโครงการต่างๆต่อคณะรัฐมนตรีให้คำแนะนำเกี่ยวกับสิ่งที่ควรทำเป็นผลลัพธ์ณวันนี้ต้องเอาเป็นว่าผลลัพธ์นะรู้จักคำว่าเชิงปริมาณเชิงคุณภาพไหมครับงานวิจัยเนี่ยเชิงปริมาณน่ะมันทิ้งน้ำได้แล้วโยมมันเสียหายตำละลายตำน้ำพริกลายแม่น้ำนะเอาเกรดเอาอัพตัวเองเพื่อให้ต่อยอดไอ้พวกทำงานวิจัยเชิงปริมาณเนี่ยพอแล้วจ้าเสียหายเยอะมากประเทศไทยเนี่ยไอ้เชิงปริมาณไม่มีหาเลยเอาไหมอ่านหนังสือเยอะอ้างอิงเยอะๆเออเอาของเขามาลอกเป็นตัวหนังสือของเราได้รับมาแล้วนะวิจัยเชิงปริมาณตั้งแต่ปริญญาโทมันจะเป็นยังไงเอกมั่งโถเอ้ยเยอะมากเสียหายไปเยอะมากงานวิจัยนะใช้เงินทุ่มเทคุณภาพประสิทธิภาพต่อไปนี่ต้องทิ้งแล้วฮะเชิงปริมาณนะไม่เอามาไปใช้แล้วนะครับเอาเชิงคุณภาพกี่เปอร์เซ็นต์อ่ะเห็นไหมเอาประสิทธิภาพกี่เปอร์เซ็นต์ล่ะแล้วนี่เขาเชิงประสิทธิผลครับพี่เหนือชั้นมากนะเคยได้ยินภาษาหลุมไหมครับพนักงานบริษัทรักษามนุษย์เกิดประสิทธิผลจนเป็นที่ประจักษ์ในเวลาน้อยที่สุดเห็นไหมครับปวดหัวมาหน่อยเดียวเองลุงจับหน่อยเดียวหายไม่ถึงเสีย5นาทีด้วยเห็นไหมยันนี่แหละเขาเรียกว่าประสิทธิผลจนเป็นที่ประจักษ์ถามว่าใครเป็นผู้ประจักษ์ก็ผู้ถูกกระทำนั่นนะจะให้ใครมันเป็นผู้ประจักษ์เจาะเครื่องมือวัดเนี่ยมันวัดได้ที่ไหนแล้วความเจ็บปวดเออใช่ไหมฮะมีเครื่องมือไหนในโลกมาชั่งตวงวัดความเจ็บปวดมนุษย์ได้ไม่มีทางวิทยาศาสตร์ไม่มีทางทำไม่ได้ยอมอย่างนี้ไหมหรือจะดื้อแพงเอาใช้ข้างเอาสีข้างถูต่อเชิญดีครับ ใจว่างไงทีเดียวมันมาถึงประสิทธิผลเลยจ้าผลลัพธ์เนี่ยนะเขาหวังผลลัพธ์อันเป็นประสิทธิผลแล้วนะวันนี้นะประหยัดคุ้มค่าและก็ปลอดภัยเกิดประสิทธิผลสองมือเปล่ารักษามนุษย์เกิดประสิทธิผลจนเป็นที่ประจักษ์ในเวลาน้อยที่สุดประหยัดคุ้มค่าแล้วก็โอ้โหโคตรปลอดภัยเลยไม่ได้ใช้อะไรเลยแน่นอนครับต้องความเข้าใจก่อนตอนนี้สองมือเปล่ากับหนึ่งความเข้าใจของลุงหมอก็หมายความตรงนี้นะครับสำหรับการเยียวยารักษามนุษย์ณวันนี้นะครับเพราะนั้นความเข้าใจเป็นเรื่องใหญ่นะครับเข้าใจในเชิงธรรมชาตินะไม่ใช่เข้าใจทางวิทยาศาสตร์นะครับนะเข้าใจเชิงวิทยาศาสตร์มันไปต่อไม่ได้ต้องเข้าใจในเชิงธรรมชาติธรรมชาตินี่เองนะครับขอให้เข้าใจตรงกันนะฮะท่านอยู่หน้าจอที่ครบทุกคนทุกท่านนะครับ
สิ่งที่ควรมีผลลัพธ์ที่เป็นไปได้รวมถึงการปรับเปลี่ยนการดำเนินงานและการเปลี่ยนแปลงแนวทางแก้ไขในกระทรวงที่มีอยู่ในปัจจุบันหรืออาจจะขยายบทบาทของกรมชั่วคราวกรมชั่วคราวโอ้โหนะขยายบทบาทของกรมชั่วคราวนี้ให้กลายเป็นสำนักงานใช่สำนักงานมันเทียบเท่ากรมนะให้รู้ไว้เออสำนักงานนู่นนี่นั่นเทียบเท่ากรมนะสำนักงานสำนักงานคำว่าสำนักงานในภาษาในราชการนะครับมันจะเทียบเท่ากรมโอเคไหมงงไม่งงเนาะถ้าเป็นกรมเขาก็มีกฎหมายรองรับรองเช่นกรมป่าไม้นี่ก็มีกฎหมายกรมป่าไม้โดยเฉพาะกรมมลพิษมลภาวะเหล่านี้เป็นต้นโอเคไหมครับหรือกรมอะไรทุกกรมในกระทรวงนั่นแหละครับอาจารย์วันที่พอดีก็จะดูแลตามกฎหมายนะครับเดี๋ยวไปก็มีกฎหมายรองรับรองเรื่องกรมแต่สำนักงานนี่ยังไม่ถึงขั้นเป็นกฎหมายเห็นไหมครับเตรียมตัวที่จะเป็นกฎหมายนั่นเองแต่ลักษณะการทำงานมันจะเร่งรัดเร็วกว่ากันนะครับเพราะไม่ต้องไปอ้างถึงกฎหมายฉบับใดนึกออกไหมครับมันอ้างกฎหมายนั้นมันติดหมดเออก็เลยมาเป็นสำนักงานชั่วคราวนะครับนึกออกไหมครับนี่ในการบังคับบัญชาในการบริหารจัดการในระบบจะเป็นอย่างนั้นนะครับออกมาเป็นสำนักงานนะฮะหรือกระทรวงที่จะจัดตั้งขึ้นอย่างสมบูรณ์ในอนาคตโดยอาจจะอยู่ในรูปแบบหน่วยงานใหม่หรือแม้แต่แทนที่หน่วยงานหรือกระทรวงเดิมๆที่มีอยู่ก็ได้โอเคดูสิครับเขาไปตะกร้ามาสำหรับประเทศไทยเออถอยมาประเทศไทยแล้วได้เริ่มมีการดำเนินการคล้ายกันนี้ในรูปแบบของ Policy Lab มันอยู่ตรงไหนวะเนี่ยฮะเอา Policy เนี่ยมันอยู่ตรงไหนอยู่ในทำเนียบหรือเปล่าวะเนี่ยวะใครรู้บอกหน่อยครับตรงนี้นะครับจะเสนอตัวไปยัง Policy Lab อ่ะนะก่อนที่ต่างประเทศจะข้ามไปกินนะให้รู้มีหน้าเสนอเข้าไปกระทรวงไหนไม่เคยได้รับตอบสนองเลยนะยิ่งกระทรวงเกษตรผมเสนอกระทรวงเกษตรโอ้โหยิ่งหนักไอ้เรื่องการหน่วยงานไหนก็ไม่กล้ารับครับมีหน้ามันคาตรงนี้เลยปะโถเอ้ย จริงนะ มันคากับบ้านอยู่ตรงนั้นเองมาโถเอ้ยจึงได้รู้เนี่ยนะเนี่ยนะพี่มันคากับบ้านอยู่ที่ภาษาลุงมันคากับโลกอยู่มีหน้ามันไม่ยอมทอดลูกกับโลกก็ไปตรงนี้แหละโอเคเขามีหน่วยงานที่มีพระราชบัญญัติรองรับรองอยู่นะครับในเมื่อมีหน่วยงานแล้วในประเทศไทยเนี่ยไปเสนอหน่วยงานไหนก็กระทรวงไหนก็ไม่ได้ทีเนี้ยเห็นไหมครับเห็นไหมพี่หน้าล่ะโอ้ยลุงงอกเพิ่งรู้ขออนุญาตทีภาษาสุภาพเนี่ยบักงอกเพิ่งรู้นะนาทีนี้เองบักงอกมันเงกมันงอกโอเคไหมครับตาสว่างแล้วจ้าโอเคครับค่ะคนใดก็ตามที่รู้ว่าสำหรับประเทศไทยได้เริ่มมีการดำเนินการคล้ายกันนี้ในรูปแบบของ Policy Lab จากหลายหน่วยงานซึ่งหากในอนาคตจะยกระดับให้กลายเป็นกระทรวงแห่งความเป็นไปได้แบบ UAE ก็อาจจะช่วยเพิ่มโอกาสให้ประเทศไทยตอบโจทย์ความท้าทายยากๆโดยใช้พลังปัญญาของคนทั้งประเทศก็เป็นไปได้อันนี้นะฮะลุงเสนอมาตั้งเนื่องจะต้องมีกระทรวงตรวจสอบจะต้องนะครับทุกวันนี้ตรวจสอบภายในม
ันไม่ต่างจากรูปหน้ามันเจอจมูกทุกทีเอาป่ะทุกหน่วยงานเอาป่ะเห็นได้ยังก็ช่วยเหลือกันให้เล่นตุ้มเป๊ะมันตั้งแต่หัวแถวจนท้ายแถวมีหน้าถึงย้ายจากขึ้นไปอยู่ตรงนั้นตอนนั้นก็อยู่ตรงนั้นโอนอยู่เงี้ยสุดท้ายแล้วมันก็ไม่จบนะ มันเป็นมาตั้งนานนักหนาเลยมีหน้ามันถึงพายเรือในอ่างอยู่ตลอดเวลาที่ผ่านมาบ้านเมืองเรานะพายเรือในอ่างโอเคจบข่าวครับแค่นี้โอ้โหถือว่ายินดีครับที่ท่านที่ส่งมาให้นะครับถือว่าเป็นผู้ที่มีอะไรก็แปลว่าตามงานลุงมานานมากนะคนนี้เจ้าของคนนี้เขาส่งมาเขารู้แน่ๆอยู่แล้วครับผมลุงไม่ต้องไปบอกว่าเป็นใครนะครับอีกอย่างเขาก็เป็นคนเก็บไว้กับตัวด้วยคนนี้นะเขามาฟังเวลาลุงบรรยายเขามาฟังทุกทีนะครับน้อยมากจะไม่มาฟังเป็นหลายปีเป็น10ปีต่อเนื่องกันไปด้วยคนที่ส่งมาให้นี่แปลว่าเขาไปเห็นในสิ่งที่ลุงพูดมาตลอดเวลาเขาไปเจอไอ้สิ่งตรงนี้ก็เลยส่งมาให้นะครับโอเคนะเอา thank you very much ครับสำหรับท่านที่เป็นเจ้าของคลิปตรงนี้นะส่งมาให้นะครับพ่อ